สวัสดีครับหมูทดลองครับปิดเทอมกันหรือยังครับรายการวันนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรนะครับแค่หมูทดลองจะกินหมูปิ้งกับข้าวเหนียวครับ We're sorry. The number you have dialed is not in service at this time. เพราะฉะนั้นถ้าใครหิวหิวหรือว่ากินมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยผ่านไปเลยครับผมแนะนำ คือสมัยผมเรียนตอนเลิกเรียนนะครับข้างนอกหลังโรงเรียนเนี่ยจะมีหมูปิ้งมาขายนะครับมี2เจ้าแล้วก็มีปอกเปี๊ยะสดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมนะครับต้องประหยัดตังค์นะครับช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกินตอนนั้นรู้สึกจะเป็นไม้ละ2บาทนะครับติดมันนะครับติดมันใส่น้ำจิ้มไม้ละ2บาทนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวถุงนึง2บาทนะครับข้าวเหนียวไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับข้าวเหนียวจะเล็กๆนะครับแล้วก็หมูก็จะเล็กๆนะครับผมก็จะซื้อแค่หมูไม้เดียวกับข้าวเหนียวนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีทำยังไงให้กินหมูปิ้งไม้เดียวกับข้าวเหนียว1ถุงนะครับผมเตรียมไว้แล้วนี่หมูปิ้งไม้หนึ่งนะครับให้ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เขาจิ้มน้ำจิ้มหรือไม่ก็ใส่น้ำจิ้มมาในนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็คือตอนนั้นก็ทั้งหมดมัน4บาทนะครับเหลืออยู่6บาท6บาทก็คือผมไปซื้อโค้กใส่ถุงน้ำแข็งเนี่ย6บาทพอดีเลย10บาทนะครับผมถ้าเรากินอย่างเงี้ยกินข้าวเหนียวกินหมูปิ้งเงี้ยครับหมูปิ้งมันจะหมดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเอาหมูออกมานะครับแล้วก็ใส่ในถุงข้าวเหนียวครับเนี่ยครับใส่ในข้าวเหนียวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดึงไม้ออกดึงไม้ออกมาแล้วนะครับข้าวเหนียวกับหมูปิ้งอยู่ในถุงเดียวกันนะครับเสร็จแล้วในถุงหมูปิ้งนะครับมันจะมีพวกน้ำจิ้มอยู่เนี่ยเราก็ราดเข้าไปในก็ข้าวเหนียวครับนี่ครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ขยำ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 ไม่รู้ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็กินข้าวเหนียวไปด้วยนะครับเพราะว่ามันชุ่มไปกับน้ำจิ้มแล้วนะครับดีแล้วนะครับเห็นไหมครับปริมาณเนื้อหมูกับข้าวเหนียวเท่าๆกันนะครับมันจะหมดไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ใช่ว่าหมูมันจะหมดไปก่อนข้าวเหนียวมันจะเหลือนะครับผมเห็นไหมครับพอดีเลยนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะไม้ละ5มั้งใช่ไหมข้าวเหนียวก็5บาทนะครับก็คือ10บาทคุณก็อิ่มได้แล้วจริงๆนะตอนนั้นผมซื้อตอนเลิกเรียนนะครับแต่ก่อนมันมีไอ้นี่ด้วยนะครับแฟนต้าองุ่นนะครับผมชอบกินแฟนต้าองุ่นปั่นนะครับผมจะถามว่าหลังเลิกเรียนคุณชอบกินอะไรกันครับผมมาเม้นไว้เลยนะครับผมแล้วก็ห้ามลืมไลค์แล้วก็ยกนิ้วนะครับยกนิ้วไลค์นะครับแล้วก็
ติดตามหนูทดลองด้วยนะครับผมวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบายอัปเดตทุกวันนะ6 โมงเย็นครับบ๊ายบาย